ทุกคนครับปี2022ที่ผ่านมาตราสารหนี้ร่วงหนักมากก็ถือว่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์เลยนะครับหลายคนนี่เจ็บตัวหนักมากนะทั้งที่ปกติเนี่ยตราสารหนี้จะให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอเป็นแค่ไม่กี่ปีนะครับที่ร่วงหนักขนาดนี้แต่ทำไมส่วนตัวผมถึงมองนะว่าจริงๆแล้วมีโอกาสสูงมากนะที่ตราสารหนี้นี่แหละที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีมากในปี2023ครับอีกวันพอดแคสต์ Explains ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ชวนเพื่อนนักลงทุนมาวิเคราะห์หาโอกาสในการลงทุนครับปีที่แล้วค่อนข้างจะชอกช้ำเลยนะครับสำหรับแทบจะทุกสินทรัพย์นะแต่ว่าที่หนักพอสมควรคือตราสารหนี้นะครับเช่นพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้เอกชนที่ร่วงหนักที่สุดเป็นประวัติการเลยนะครับอย่างพันธบัตรสหรัฐอเมริกาติดลบ 11% นะเพื่อนๆนะส่วนตราสารหนี้เอกชนเองก็ติดลบ 15% ผมเทียบกับในอดีตนะครับเช่นปี1999ปี2005ปี2021ติดลบเหมือนกันนะ 2-3 ปีที่ผมเล่ามาเนี่ยนะครับแต่ติดลบอย่างมากก็ 4-5% เท่านั้นนั่นแปลว่ารอบนี้เนี่ยที่มันร่วงหนักขนาดนี้มันก็สะท้อนความหนักหน่วงแล้วก็ความกลัวจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินเยอะมากๆเลยทีเดียวหรือแม้ทั่งเราที่เป็นนักลงทุนนะครับเรารู้อยู่แล้วนะว่าการกระจายความเสี่ยงหลายสินทรัพย์เนี่ยจะช่วยทำให้ภาพรวมของพอร์ตนั้นมีโอกาสขาดทุนได้น้อยมากแต่ปีนี้เป็นไงครับโอ้โหลงหนักครับจะกระจายความเสี่ยงแค่ไหนก็ลงหนักทุกสินทรัพย์ครับหรือแม้กระทั่งการจัดพอร์ตแบบ60-40ซึ่งคนที่เรียน finance มาเนี่ยจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับคือ 60% ในลงทุนในหุ้นนะ 40% ลงทุนในตราสารนี่ปรากฏว่ายังเละเลยนะครับจะว่าไปก็ถือว่าเป็นไม่กี่ปีนะที่ทั้งพันธบัตรแล้วก็หุ้นจะลงหนักพร้อมๆกันนี่เห็นไหมฮะแท่งนี่ยาว8เมตรเลยนะครับเหตุผลสำคัญคือปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหนึ่งในปีที่เงินเฟ้อเนี่ยพุ่งสูงขึ้นมากนะครับจากปัญหาเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนตอนนี้ไม่จบเลยนะครับนี่หนังม้วนยาวมากๆนะแล้วก็มีผลต่อเนื่องจากโควิด-19ซึ่งก็มีผลต่อซัพพลายเชนปริมาณสินค้าหยุดชะงักไปนะครับความต้องการสินค้าก็พุ่งสูงขึ้นมาเงินเฟ้อก็เลยสูงขึ้นเยอะมากเลยนะครับผมย้อนกลับไปดูในช่วงอดีตที่ผ่านมานะจะเห็นว่าในช่วงนั้นเนี่ยนะครับเงินเฟ้อสูงเฉลี่ยประมาณ 15.2% ข้อสังเกตคือพี่พันธบัตรเนี่ยขาดทุนเฉลี่ย 12.2% นะและทุกปีที่เงินเฟ้อพุ่งสูงอยู่ในระดับที่สูงเนี่ยจะว่าพันธบัตรเองไม่เคยทำกำไรได้ขาดทุนทุกปีเลยเหตุผลเป็นว่าเวลาที่เงินเฟ้อสูงๆนะครับก็จะทำให้ธนาคารกลางต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นนี่แหละครับตรงนี้แหละฮะสำคัญราคาตราสารหนี้ก็มักจะแย่ครับเหตุผลเป็นเพราะว่าเมื่อดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวสูงขึ้นก็จะทำให้ตราสารหนี้ส่วนใหญ่ที่ให้ดอกเบี้ยคงที่ให้ดอกเบี้ยสู้ตราสารที่ออกใหม่ไม่ได้นะครับเพราะรุ่นใหม่ที่ออกมาก็ต้องอ้างอิงกับดอกเบี้ยในตลาดนะนั้นตรงนี้แหละครับที่ทำให้ราคาพันธบัตรรุ่นตัวเดิมปรับตัวลงไปเรื่อยๆจนกว่าผลตอบแทนในภาพรวมทั้งราคาแล้วก็ดอกเบี้ยจะใกล้เคียงกับตราสารรุ่นใหม่ๆตามกลไกของตลาดนั่นเองนะครับข้อสังเกตคือสำหรับตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือหลายปีก็จะมีผลกระทบด้านราคามากกว่าตราสารหนี้ที่อายุคงเหลือน้อยกว่านะครับคำถามที่สำคัญก็คือทำไมส่วนตัวที่ผมถึงมองนะว่านาทีนี้ตลาดตราสารหนี้ถึงเริ่มน่าทำการบ้านต่อแล้วก็น่าจะเป็นโอกาสในการลงทุนที่ดีในปีนี้นะครับประเด็นแรกคือตราสารหนี้ให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่ดอกเบี้ยผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้วอันนี้ผมย้อนกลับไปดูสถิติย้อนหลังนะครับก็จะเห็นว่าตราสารหนี้เนี่ยมักจะให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่ดอกเบี้ยนั้นผ่านจุดสูงสุดหรือใกล้ถึงจุดสูงสุดนะครับอันนี้ภาพนี้ชัดมากนะครับเพื่อนๆคือในอดีตเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ Fed Fund Rate นะครับหรือว่าดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นถึงจุดสูงสุดตรงที่วงกลมอยู่เนี่ยนะครับอีกไม่นานนะก็จะเป็นช่วงที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอายุ10ปีจะทำจุดสูงสุดเช่นกันโดยทั่วไปนะครับความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยและมูลค่าของตราสารหนี้เนี่ยจะมีลักษณะที่ตรงกันข้ามกันก็เปรียบเสมือนกับไม้กระดกนั่นแหละครับอันนี้จะเห็นภาพชัดขึ้นนะคือถ้าอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นก็จะทำให้มูลค่าของตราสารหนี้ลดลงและในทางกลับกันนะเมื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำลงมาครับมูลค่าของตราสารหนี้ก็จะสูงเพิ่มมากขึ้นสมมติว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวลงมาหรือคาดว่าจะปรับตัวลงมาเช่นระดับสัก 3% อันนี้ตัวอย่างสมมติเฉยๆนะครับตราสารหนี้รุ่นเดิมที่จ่ายดอกเบี้ยหน้าตั๋วที่ 4% เนี่ยก็จะมีความน่าสนใจมากขึ้นและเป็นที่ต้องการของนักทุนคนอื่นด้วยนะครับเนื่องจากว่าให้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าตราสารหนี้รุ่นใหม่ทำให้สามารถที่จะขายในราคาที่สูงขึ้นมากกว่าราคาพานั่นก็แปลว่าราคาหรือว่าผลตอบแทนก็จะสูงขึ้นนั่นเองครับภาพปัจจุบันตอนนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงแล้วนะว่าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกาใกล้ถึงจุดสูงสุดของรอบแล้วนะครับถ้าไม่มีอะไรที่เหนือความคาดหมายนะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อเราก็เริ่มเห็นสัญญาณที่ชะลอลงมาบ้างในหลายประเทศนะครับหลังจากที่ธนาคารกลางทั่วโลกเองก็ขึ้นดอกเบี้ยอย่างหนักหน่วงในช่วงปีที่ผ่านมานักทุนในตลาดเองนะครับก็คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อนี่แหละน่าจะถึงจุดสูงสุดแล้วก็อยู่ในช่วงที่เริ่มย่อลงมาบ้างแล้วนะครับดังนั้นการตีโจทย์เงินเฟ้อให้แตกเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะมีผลต่อการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางแล้วก็จะมีผลต่อราคาตราสารหนี้สิ่งที่คอนเฟิร์มอย่างหนึ่งก็คือภาพนี้แหละ
งินเฟ้อที่มาจากสินค้าเริ่มปักหัวลงแล้วนะครับยังไม่นับว่าฐานปีที่แล้วราคาสินค้าขึ้นมาสูงแล้วการที่เงินเฟ้อจะไปต่อก็คงจะไม่มากสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องระวังบางสินค้าที่ผู้ประกอบการยังอั้นราคาอยู่ยังไม่ปรับขึ้นราคาก็อาจจะขึ้นได้นะครับแล้วก็รวมถึงเงินเฟ้อภาคบริการที่ยังกดไม่ค่อยลงอันนี้ก็ต้องติดตามยังไม่นับสำหรับตัวเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็มีหลายประเด็นนะเช่นสงครามรัสเซียยูเครนสัญญาณความขัดแย้งระหว่างประเทศทั้งจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็ยังฮึ่มๆกันอยู่เลยใช่ไหมครับรวมไปถึงปัญหาคอขวดของสู้ปัญหาซัพพลายเชนต่างๆการเข้าถึงจุดที่ถือว่าเป็นจุดแตกหักของโลกาภิวัตน์โลกก็แบ่งขั้วอย่างหนักเลยนะครับหรือกรณีที่เฟดบอกว่าเฮ้ยยังกดเงินเฟ้อไม่มากพอนะแล้วกลัวจะซ้ำรอยกับ1970ที่ผ่อนคันเร่งแล้วเงินเฟ้อเนี่ยเด้งกลับมาแรงนั้นต้องจัดหนักขึ้นดอกเบี้ยอีกโอ้ถ้าเป็นแบบนั้นก็แน่นอนภาพรวมของตราสารนี้ก็คงจะยังไม่สวยงามนะครับแต่ปัจจัยที่ผมว่าไปเมื่อสักครู่นี้นะก็ยังประมาทไม่ได้นะครับว่าจริงๆแล้วเกมเงินเฟ้อเนี่ยจบแล้วหรือยังก็เลยยังพูดไม่ได้ 100% แบบเต็มปากนะครับแต่เห็นแนวโน้มที่ดีแล้วล่ะครับถ้าเชื่อภาพแบบนี้นะก็แสดงว่าดอกเบี้ยอาจจะไปต่อได้อีกไม่มากขอแค่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาส่งซิกนะครับว่าจะขึ้นดอกเบี้ยน้อยลงไม่ต้องถึงขั้นลดดอกเบี้ยนะนั่นก็มากพอที่จะให้ตราสารหนี้มีโอกาสเป็นขาขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะครับประเด็นที่2ครับก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะอันนี้ไปดูสำนักวิจัยต่างๆก็แทบจะฟันธงแล้วล่ะครับว่าการที่เฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็แตะเบรกเศรษฐกิจรอบนี้เนี่ยมีผลทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาแล้วก็รวมถึงบางประเทศนั้นอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยแทบจะ 100% ละถ้าดูจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ก็หักหัวลงมาแทบจะทุกประเทศแล้วนะครับงั้นเศรษฐกิจชะลอลงมาจริงตัวนี้ก็น่าสนใจพอขึ้นดอกเบี้ยบริษัทหลายแห่งอาจจะไปต่อไม่ไหวก็ต้องมีการปลดพนักงานพอคนตกงานเยอะปุ๊บเนี่ยนะฮะในอดีตสถิติที่ผ่านมาทางธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจะเริ่มกลับลำนโยบายทางการเงินหันมาผ่อนคลายมากขึ้นและหลายครั้งนะอาจจะถึงขั้นลดดอกเบี้ยเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนั่นก็แปลว่าตลาดตราสารนี้เองเนี่ยก็จะได้รับอานิสงส์ด้วยเช่นเดียวกันแต่ผมว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องถึงขั้นลดดอกเบี้ยหรอกนะครับขอแค่ดอกเบี้ยเริ่มทรงตัวนะครับแล้วก็ไม่เพิ่มจากปัจจุบันแบบเยอะมากๆเลยนะครับในท้ายที่สุดราคาของตราสารนี้เดี๋ยวมันจะค่อยๆปรับตัวเข้าหาตัวราคาหน้าตัวหรือตัว face value นะครับโดยอัตโนมัติเลยจากอายุของตราสารนี้ที่ลดลงมาอันนี้เป็นไปตามทฤษฎีและส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นแบบนั้นครับฟังมาถึงตรงนี้สรุปคือส่วนตัวนะครับผมมองว่าตราสารนี้เป็นสินทรัพย์ที่หลายคนลืมนะครับแล้วก็อาจจะมีภาพฝังใจจากปีที่ผ่านมาส่วนตัวผมเชียร์ให้มีติดพอร์ตเอาไว้บ้างนะครับจะได้ช่วยค้ำพอร์ตเอาไว้ในช่วงที่มีความไม่แน่นอนได้ส่วนตัวนะฮะในพอร์ตของครอบครัวผมเองนะครับปีนี้ก็คงจะเพิ่มสัดส่วนในตราสารนี้เพิ่มขึ้นมาหน่อยนะตอนนี้ถือว่ามีน้อยไปเลยนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องย้ำว่าความเสี่ยงจากการลดลงของราคาเมื่อตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะฮะถามว่าจริงมันมีไหมมันอาจจะมีบ้างแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนที่ถือตราสารหนี้ครบกำหนดจริงๆเนี่ยอาจจะไม่มีเลยนะครับคนที่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็ถือครบกำหนดเนี่ยจะได้รับเงินต้นคืนตามราคาพาหรือว่าราคาหน้าตั๋วนะครับถึงแม้ว่าราคาตลาดระหว่างทางมันอาจจะขึ้นลงตามทิศทางของอัตราดอกเบี้ยบ้างแต่ว่าวันนี้เราพูดถึงคนที่ไม่มีของและอยากกระจายความเสี่ยงของพอร์ตและก็จะมีการปรับพอร์ตระหว่างทางบ้างนะครับก็จะเห็นว่าตราสารหนี้เริ่มน่าสนใจนะเพื่อนแต่สำคัญเลยนะครับคือต้องเลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็ตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดีเพราะลึกๆเนี่ยผมส่วนตัวเนี่ยผมยังกลัวแล้วก็กังวลอยู่เล็กน้อยสำหรับโอกาสเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยแบบหนักๆนะครับอาจจะให้บางคนกลัวแล้วก็เทขายออกมาซะก่อนนะฮะแล้วก็รวมไปถึงดอกเบี้ยในตลาดเองเนี่ยที่อยู่ในระดับสูงแบบนี้มันอาจจะทำให้บางบริษัทเนี่ยไม่มีตังค์มาจ่ายพันธบัตรผิดนัดชำระหนี้อันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้เป็นภาพสัญญาณว่าบางบริษัทเริ่มผิดนัดชำระหนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกลงทุนดีๆนะลงทุนโดยตรงในไทยเนี่ยผมว่าทำได้นะครับแต่ในตลาดต่างประเทศเนี่ยอาจจะต้องลงทุนผ่านกองทุนรวมก็จะมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลให้กับเรานะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่มีเวลาในการติดตามข้อมูลนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าต้องเลือกจริงๆนะครับอันนี้ผมอ้างอิงจากสถิติในช่วง1980ถึงปี2020นี่แหละพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตราสารหนี้เอกชนนะครับในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยก็อาจจะเป็นกลุ่มที่น่าจะมีติดพอร์ตไว้หน่อยนะแต่ถ้าจะลงทุนในกองทุนตราสารหนี้เนี่ยอาจจะต้องเข้าไปดูลึกๆอีกสัก3อย่างอย่างแรกเข้าไปดูอายุเฉลี่ยตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนอยู่หรือว่าดูเรชั่นคือเข้าไปดูว่ามันสอดคล้องกับระยะเวลาที่เราอยากจะลงทุนหรือเปล่านะครับโดยควรจะต้องลงทุนได้นานกว่าพอร์ตโฟลิโอดูเรชั่นซึ่งเขาจะเขียนบอกไว้อยู่แล้วนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะไม่ขาดทุนถ้าถือนานกว่านั้นนะครับ2อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ส่วนใหญ่ในกองทุนนะครับว่าอยู่ในเครดิตเรตติ้งประมาณไหนน่าสนใจในการลงทุนหรือไม่อย่างที่3เป็นเรื่องของการกระจายตัวหรือการกระจุกตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมที่เราลงทุนอยู่นะว่าผู้ออกหรือว่าบางหมวดอุตสาหกรรมเนี่ยมันกระจุกตัวมากเกินไปหรือเปล่าเพราะไม่งั้นความเสี่ยงก็อาจจะสูงได้แต่ต่อให้มีโอกาสลงทุนที่สูงมากก็จริงนะส่วนตัวผมมองอยากให้แนะนำกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆด้วยนะกันเหนียวไว้หน่อยนะครับเพราะว่าสมัยนี้เราเห็นละอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนครับถ้าเป็นวัย
เริ่มต้นทำงานนะครับสักอายุ 21-30 ปีนะเป็นวัยที่รับความเสี่ยงได้เยอะก็อาจจะมีตราสารหนี้สัก 10% ของพอร์ตนะครับถ้าเป็นวัยที่สร้างครอบครัวอายุ 31-40 ปีก็อาจจะมีตราสารหนี้สักครึ่งหนึ่ง 50% แต่ถ้าเป็นวัยเกษียณแล้วนะครับเราก็อาจจะต้องการความชัวร์มากขึ้นก็อาจจะเพิ่มสัดส่วนตราสารหนี้เป็นสัก 70-90% ของพอร์ตก็ได้นะครับหรือถ้าเป็น playbook แบบตำราแบบเดิมๆนะ 60-40ก็อาจจะเป็นอีกไอเดียในการจัดพอร์ตได้เหมือนกันนะครับ60ลงทุนในหุ้น 40% ลงทุนในตราสารหนี้โดยสำนักวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีการทดสอบเศรษฐีย้อนหลังด้วยให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 7.5% ถึง 8% ต่อปีโอ้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะแต่ผมว่าจริงๆมันไม่ได้มีสูตรสำเร็จมันขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์นะครับว่าตัวเราเป็นยังไงหรือว่าสินทรัพย์ที่เราเข้าไปลงทุนเนี่ยเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนความเสี่ยงเรารับได้มากน้อยแค่ไหนเป้าหมายของเราเป็นอย่างไรอย่างส่วนตัวผมมองว่าสัก 10% ก็โอเคนะครับหรืออาจจะเพิ่มเป็น 20% ก็อาจจะต้องประเมินกันอีกทีนึงสำหรับปีนี้แล้วคงต้องกันเงินสดไว้หน่อยเพราะว่าถ้าสมมติมองถูกกับความกังวลว่าเฮ้ยมันอาจจะเกิดวิกฤตหรือเปล่าเนี่ยสมมติฝั่งตลาดหุ้นปรับฐานลงมาตรงนั้นแหละครับเป็นจังหวะในการกลับไปช้อนในตลาดหุ้นนะครับฟังดูแล้วเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับหรือว่ามีแนวทางในการลงทุนในตราสารนี้ยังไงบ้างนะครับแบ่งพอร์ตยังไงบอกได้เช่นเดียวกันนะถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับนี่คืออีกบนโพสต์เอ็กซ์เพรสทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้วันนี้สวัสดีครับ